แต่มันมีกินเดี๋ยวนี่ไล่กินไล่กินเนื้อแต่โลโลผมว่ากินมันไม่ยากขมมันจะออกเผ็ดขมเผ็ดอันนี้กินอะไรลูกพี่เด็กได้ที่พี่เด็กที่ว่าหนูก็ตักอันนี้หนูก็ไม่สาบไม่ตักจะมาซื้ออันนี้ตักใครหนาวโอ้ตักพี่เด็กนะนี่หมดเลยเต็มเด็กส่งตั้งจุดนี้เองเด็ดเด็ดอาจารย์มาที่มาแล้วมันแก้มฉันมีนะงานประจำเมตตากุมภามีนาเมษาเป็นยาเทพทาโรเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับได้เสริมให้กับนักเรียนก็ขวดละ15บาทอันนี้2ขวดมั้ยไม่จริงได้เลยรับซื้อแล้วก็จ่ายไปให้น้องเฮ็ดจะเก็บภาพสร้างรายได้ให้น้องพี่ก็จะมีมะกุเทศนักเรียนเนี่ยถ้าชมเพิ่มเอาของน้องเก่งจังเลยเอาโชว์ตังค์หน่อยลูกเอายืนโชว์ตังค์หน่อยยกขึ้นสูงสูงแป๊บนึงเอาป้าลืมกดเดี๋ยวแป๊บนึงได้แล้วพี่มา30ไปเก็บโตไหมลูกใช้เวลาว่างช่วงไหนมาเก็บเม็ดเทพทาโร่คะตอนเที่ยงตอนเที่ยงบางทีก็เสาร์อาทิตย์เวลาโรงเรียนปิดรายได้เป็นไงบ้างคะเขารับซื้อยังไงคะขวดนี้ได้ประมาณ15บาทเก็บแล้วขายได้เลยค่ะตั้งรายได้ยังไงบ้างคะได้สูงสุดวันละเท่าไหร่คะวันละประมาณ25บาทได้2ขวดแล้วน้อยที่สุดล่ะคะได้ประมาณกี่บาท15แล้วรู้ไหมคะว่าเม็ดมันมีประโยชน์อะไรยังไงเข้าไปทำอะไรบ้างคะเอาไปทำน้ำมันได้น้ำมันเอาไว้ทาเวลามีอะไรเอาไปเป็นรายได้ที่โรงเรียนเอาไปเป็นรายจ่ายที่โรงเรียนเอาไปซื้อขนมแบ่งเบาภาระเดือนหนึ่งได้ประมาณกี่ร้อยอะคะ300อุปกรณ์ที่น้องๆเก็บมาขายนะคะเอาไปแปรรูปทำอะไรได้บ้างคะไปบีบน้ำมันมาทำสบู่แชมพูครีมทาผิวกันยุงยำหม่องรับซื้อน้องเขายังไงอะคะขวดละสิบประมาณ18 180ซีซีประมาณนั้น15บาทค่ะคือน้องก็ไปเก็บค่ะนี่ถ้าผลเป็นผลนะคะไม่ใช่เมล็ดเป็นผลถ้าเผื่อว่าเราขึ้นไปเก็บที่ต้นนั้นก็มาตากแล้วก็อบก็ใช้อมกินเข้าไปได้ค่ะแก้ไอเจ็บคอแผลในปากก็พวกนี้มันยับยั้งแบคทีเรียยับยั้งไวรัสแล้วก็ขับลมช่วงไหนที่เป็นเมล็ดเยอะคะช่วงกุมภาพันธ์กุมภามีนาเมษาค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บได้ทุกปีกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ